สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องจุ๋ม DIY ครับคลิปนี้นะครับก็จะพาพ่อบ้านแม่บ้านนะครับมาเปลี่ยนลูกบิดประตูนะครับที่ชำรุดเสียหายนะครับที่เราใช้งานมานานหลายปีเนี่ยมีไขควงอัน2อันก็สามารถที่จะเปลี่ยนลูกบิดเองได้นะครับเดี๋ยวมาดูวิธีการกันนะครับขั้นตอนแรกนะครับเราจะถอดลูกบิดตัวเก่าออกก่อนโดยให้เรามาอยู่ทางด้านในห้องนะฮะทางด้านในที่มันจะมีตัวล็อกอย่างนี้แล้วให้มองตัวนี้นะครับตรงไอ้ลูกบิดด้านในนะครับตรงลูกบิดด้านในน่ะมันจะมีรูอยู่เห็นไหมฮะมันจะมีรูตรงนี้อยู่รูเล็กๆนะครับรูเล็กๆตรงรูตรงนี้นะครับเราอาจจะใช้ไขควงหรือว่าอะไรก็ได้นะครับมาทิ่มหรือถ้าเราซื้อลูกบิดชุดใหม่มานะครับมันจะมีอุปกรณ์ประเภทอย่างนี้แถมมาให้กับลูกบิดชุดใหม่เราก็เอามาเสียบตรงนี้ได้เลยมันจะเป็นสลักนะครับเราเสียบเพื่อที่ว่าจะให้มันหมุนลูกบิดตัวเก่าออกได้นี่ครับปุ๊บดึงออกมาเลยนะฮะดึงออกมาเลยตัวนี้ต่อไปก็ทำการหมุนตัวนี้นะครับหมุนจานตัวนี้หรือถ้าหมุนไม่ได้นะครับมันจะมีอยู่2ประเภทมันจะมีแบบเป็นเกลียวกับเป็นสลักล็อกงัดตัวครอบตัวนี้ออกได้เลยนะครับของผมมันจะเป็นแบบงัดเอานะครับหลังจากที่เราถอดตัวครอบแล้วเราก็จะเห็นน็อตนะครับตัวนี้เราก็ทำการใช้ไขควงถอดออกหลังจากที่เราขันน็อตอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วเราจะสามารถดึงลูกบิดออกได้ทั้งชุดเลยเดี๋ยวเราจะทำการติดตั้งตัวใหม่เข้าไปแต่ทีนี้ถ้าท่านผู้ชมอยากจะใช้ชุดเดิมตัวนี้ก็ได้นะครับก็ไม่ต้องถอดตัวนี้ออกนะฮะอันนี้เป็นลูกบิดตัวใหม่ที่ผมซื้อมานะครับวิธีการก็เหมือนเดิมครับเราก็ต้องใช้สลักที่ให้มานะฮะดันตรงนี้ครับเพื่อถอดไอ้นี่ออกก่อนถอดหัวมันออกก่อนแล้วก็หมุนจานตัวนี้ออกนะครับเอาชุดนี้ออกวิธีการใส่ลูกบิดใหม่เข้าไปนะครับอย่าลืมนะครับดันไอ้ตัวนี้เข้าไปก่อนนะครับนี่ดันชุดนี้เข้าไปก่อนดันตัวล็อกตัวนี้นะฮะแล้วก็สังเกตว่าตรงลูกบิดใหม่เรามันจะเป็นร่องอย่างนี้ให้มันเกี่ยวกันไว้นะครับให้มันเกี่ยวกันไว้ดันเข้าไปนะฮะดันเข้าไปให้มันตรงร่องกันนะครับเนี่ยถ้าเราบิดประตูด้านนอกเนี่ยมันก็ทำให้ไอ้ตัวเนี้ยนะครับสลักตัวเนี้ยมันตามลูกบิดได้นะครับตัวนี้แค่นี้นะครับหลังจากนั้นก็ทำการยึดอุปกรณ์นะครับยึดน็อตยึดอะไรเข้าที่เข้าทางให้เหมือนเดิมขั้นตอนนี้ก็ขันน็อตกลับเข้าไปขันน็อตเสร็จแล้วก็ใส่ตัวครอบตัวนี้ครับหมุนเข้าไปนะครับเกือบเสร็จแล้วนะครับแล้วก็เอาลูกหัวลูกบิดนะครับใส่เข้าไปให้เหมือนเดิมนะฮะตรวจสอบการทำงานครับว่าใช้ได้ไหมนะฮะทำการล็อกด้านในโอเคใช้งานได้นะครับผมวิธีการเปลี่ยนลูกบิดประตูก็ไม่มีอะไรยุ่งยากนะครับสามารถทำเองได้ง่ายๆที่บ้านนะครับผม